อันนี้ดีลูกน้องคนไหนไปทางเดียวกันโอ้แต่ลูกน้องคนไหนเป็นคนละทางกดดันให้ลาออกห่วยแตกนี่ลูกรักลูกชังใต้โต๊ะทำงานวาระการประชุมย้ำอีกทีวันนี้เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานครับซึ่งอันนี้เห็น EFM แชร์ไปประเด็นนี้โหคนพิมพ์มาเยอะมากเยอะมากเลยท็อปปิกนี้ยอดลิสต์หลักแสน 70% คอมเมนต์แค่ว่าพูดได้เหรอความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานโหนี่ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยไม่เลียเท่ากับไม่ลุ่งให้เกรดตามความสนิทสนมค่าของคนอยู่ที่คนของใครยิ่งใจดียิ่งโดนเอาเปรียบเคยได้ยินไหมทำงานทั้งวันเนี่ยรับ 1,500 เดินไปเดินมารับ 5,000 น่ะคำนี้คลาสสิกนะอันนี้ดีลูกน้องคนไหนไปทางเดียวกันโอ้แต่ลูกน้องคนไหนไปคนละทางกดดันให้ลาออกห่วยแตกนี่ลูกรักลูกชังก็มีไหมมีสมัยอะสมัยผมทำงานอะผมอาจจะอยู่ฝั่งลูกรักนะเพราะไม่ค่อยลูกชังหัวหน้าก็ค่อนข้างจะเอ็นดูในเพจอะเขาชื่อเพจกรรมกรไอทีอะไรทั้งอย่างเขามาคอมเมนต์บ่อยเขาบอกว่าอยากโทรมานะโทรมานะโทรมาได้ใช่ไหมโทรมาได้กรรมกรไอทีฟังอยู่นะครับเคยเจอกันไหมเอาอย่างเราเล่าก่อนก็ได้เอากล้องถ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขากำลังพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมเนี่ยเอากองถ่ายโฆษณาก่อนผมว่ากองถ่ายโฆษณาจะเป็นอีกระดับเลยนะอะไรที่คิดว่ากองถ่ายซีรีส์หรือละครมันมีความเหลื่อมแล้วนะลองดูกองถ่ายโฆษณาสิโอ้อันนี้ชัดเจนชัดเจนมันจะมีคนหลายกลุ่มหลายกลุ่มหลายยูนิตมีลูกค้ามีผู้การคนทำงานต้องใช่ตัวอย่างความเหลื่อมล้ำที่เห็นชัดเจนครับก็คือมีวันหนึ่งผมไปที่กองถ่ายโฆษณาไปของถ่ายโฆษณาแล้วก็ผมก็ไปในฐานะเอเจนซี่แหละคือวันนั้นจะไม่ต้องไปดูถ่ายก็ไปแล้วตอนช่วงนั้นผมก็จะเล่นโฆษณาด้วยก็จะไปเจอพี่ที่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์เป็นเหมือนผู้จัดการกองคนที่เคยเจอกันนะเอาอีเผือกมานี่เลยมาแต่งหน้าไปแล้วไม่มีมัมยี่บอยเอาแต่ไม่ได้มาเล่นใช่หรอเพราะผมบอกเป็นเอเจนซี่ครับมือนี่อุ้ยมันเปลี่ยนแบบว่าคือเอเจนซี่ก็คือเหมือนตัวแทนลูกค้าตัวแทนลูกค้าเอเจนซี่ก็ต้องกับข้าวก็ต้องเขาต้องมีอีกแบบอีกแบบนึงดูแลในแบบที่ตัวแสดงอาจจะไม่ได้ด้วยขนาดนั้นตัวแสดงจะอยู่ในแรงค์นึงแต่เอเจนซี่ก็จะขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าโปรดักก็จะเป็นแรงค์สูงสุดที่อับข้าวอาจจะฟูหน่อยอันนี้คือความเหลื่อมล้ำที่เห็นชัดเจนแต่เราเอนจอยเพราะเราอยู่ฝั่งที่เขาเหลื่อมมาให้เราตอนนั้นเราเป็นเอ็นซี่เราก็นั่งแอคอยู่หน้ามอนิเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโอ้ยมือสั่นคุณเพื่อบอกแม่ก็มีอยู่ตอนถ่ายโฆษณาตอนแบบตอนก่อนเข้าวงการเลยอ่ะเราเป็นเอ็กซ์ต้าเราไม่ได้แบบเอ็กซ์ต้านี่ก็จะถูกพูดเยอะตัวหลักพันอ่ะก็จะมีแบบเมื่อก่อนหลักร้อยด้วยใช่เอ็กซ์ต้าคือเรียกด้วยคำพูดบางทีแม่งเฟลกันนะกับข้าวก็เข้ากล่องเข้ากล่องอยู่แล้วแต่หลังกองหลังๆถ้าเซฟเงินหน่อยก็กับข้าวเดียวกันผมก็เจอมาแล้วก็โอเคเราในมุมนักแสดงไม่ได้อยากจะให้มาทำให้เราเป็นยิ่งเป็นโดนหมั่นไส้เข้าไปอีกทุกวันนี้เวลาน้องมันจะมากางร่มให้เนี่ยเออผมไม่เอาเลยผมรู้สึกแย่มากเลยผมก็เฉยๆผมใช่ผมก็จะบอกว่าแต่เข้าใจว่าถ้าน้องไม่กางเนี่ยน้องจะเขาก็จะโดนเมนเจอร์ผู้จัดการกองเนี่ยดุเพราะบางทีเป็นน้องฝึกงานผู้หญิงตัวเล็กๆต้องยื่นสุดแขนให้เราบางทีเราก็จะเอามาถือเองเอามาถือเองหรือว่าอันเนี้ยเข้าใจได้เพราะว่าไอ้เรื่องกางร่มเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ห่วงเราเขาห่วงเสื้อเปียกเขาห่วงหน้าเมคอัพห่วงทรงผมที่เขาอุตส่าห์ปั้นกันมาอันนี้เข้าใจได้บางทีเราเป็นนักแสดงเราก็อยากนั่งพื้นนั่งอะไรสบายๆไม่ต้องเอาเก้าอี้มาหรอกแต่อ๋อเขาห่วงกางเกงเปื้อนเขาห่วงอ่ะไอ้มุมเนี้ยเป็นความเหลื่อมล้ำที่เข้าใจได้คือถ้ามีคนอธิบายจบใช่หรือเอ็กซ์ตร้าเนี่ยโอเคคุณไม่ได้อยู่เป็นโฟกัสหน้าของเฟรมเพราะนั้นไอ้เรื่องของชุดเชิ้ตมันเปียกมันอะไรได้นิดหน่อยเพราะงั้นการดูแลก็จะเป็นอีกอย่างแต่กับข้าวเนี่ยเราไม่รังเกียจที่มันจะเป็นกับข้าวเดียวกันเราเฉยๆมากเอาอิ่มท้องอยู่แล้วไก่ตัวเดียวกันเราก็ถ่ายกันมาแล้วไก่ตัวเดียวกันถ่ายมาแล้วข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวยังไงตอนนั้นคุณกินอะไรอ่ะคุณเท่าเทียมยังไงตอนนั้นที่คุณเจอมันเท่าเทียมมากนี่ที่คุณบอกมันเท่าเทียมในกองประมาณสัก 50-60 คนอันนี้คือรวมทั้งนักแสดงทีมงานช่างฟงช่างไฟนะทุกคนเท่าเทียมเท่าเทียมก็คือกินข้าวก็คือกินไก่ตัวเดียวกัน
ล้วรู้สึกมีไก่วางกลางแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นจานวางแต่ละคนก็คือสมไก่ก็หลายตัวแหละก็คือตัวเดียวไก่ตัวเดียวเต็มตัวนะแต่ไก่ตัวนั้นไม่ใช่ลูกค้าซื้อนะใช่ใช่ใช่คือจะดึงน่องก็เกรงใจเพื่อนอ่ะว่าเอ๊ะมึงติดน่องเหมือนกูไหมไม่นักแสดงก็สองสามคนแหละเฮ้ยมันห้าคนตัวหนึ่งแล้วอิ่มไหมเอาจริงวันนั้นก็โทรสั่งสองจานจะไปพอได้แล้วซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอ๋อซื้อกินเองซื้อโทรสั่งเข้ามาสั่งทั้งกล่องก็นี่แหละมันบางทีมันก็เขาก็พยายามสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในกองถ่ายอยู่แต่ว่าบรรยากาศไม่ดีนะบรรยากาศไม่ดีเลยใช่พี่ช่างไฟคำไหนที่เป็นคำหยาบแกพูดได้หมดจัดยังไงก็ไม่ดีวันนั้นอะ everybody ดูคลิปจบแล้วอะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนอะนี่นี่กดไม่เอาจะกดเอาไว้ไปดูดออกเองนะใต้โต๊ะทำงาน